การตรวจสอบสารแอฟลาทอกซินด้วยวิธีอีไลซ่าแอฟลาทอกซินเป็นสารพิษที่สร้างโดยเชื้อราในกลุ่มแอสเปอร์จิลัสเช่นแอสเปอร์จิลัสฟาวัสและแอสเปอร์จิลัสพาราซิติกัสพบปนเปื้อนในผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวหลายชนิดเช่นถั่วลิสงพริกแห้งลูกเดือยงาและข้าวโพดก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อตับระบบภูมิคุ้มกันและเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์จะทราบได้อย่างไรว่าผลิตผลเกษตรมีการปนเปื้อนสารแอฟลาทอกซินเอนไซม์ลิงก์อิมมูโนโซเบตแอสเซชื่อย่ออีไลซ่าอาศัยการทำปฏิกิริยาที่เฉพาะเจาะจงระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการกระตุ้นของแอนติเจนนั้นๆเป็นวิธีที่ให้ผลการตรวจสอบรวดเร็วและแม่นยำสามารถประมาณค่าของสารพิษที่ตรวจพบได้หลักการตรวจสอบแอฟลาทอกซินด้วยวิธีอีไลซ่าด้วยชุดตรวจสอบ DOA แอฟลาทอกซินอีไลซ่าเทสคิตการตรวจสอบสารแอฟลาทอกซินด้วยวิธีอีไลซ่าชุดทดสอบประกอบด้วยอุปกรณ์ดังภาพการเตรียมตัวอย่าง 1. บดตัวอย่างให้ละเอียด 2. ชั่งตัวอย่างที่บดแล้ว20กรัม 3. เตรียมเมทานอลเข้มข้น 70%ปริมาตร100มิลลิลิตรแล้วเขย่าด้วยเครื่องเขย่าความเร็ว300รอบต่อนาทีนาน30นาทีจากนั้นเขย่าด้วยมือนาน5นาทีและใช้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ปั่นนาน 2-3 นาทีหลังจากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ5นาทีกรองส่วนใสผ่านกระดาษกรองเจือจางสารสกัดด้วยวัตชิ่งบัฟเฟอร์อัตราส่วน1:3การวิเคราะห์ตัวอย่างหยดสารแอฟลาทอกซินมาตรฐานและสารสกัดตัวอย่างลงในหลุมทดสอบหลุมละ50ไมโครลิตรจากนั้นหยดเอนไซม์คอนจูเกตตามลงไปหลุมละ50ไมโครลิตรบ่มในที่มืดนาน30นาทีเทสารในหลุมทดสอบทิ้งและล้างหลุมทดสอบด้วยวอชชิ่งบัฟเฟอร์3ครั้งเคาะแล้วซับให้แห้งจากนั้นหยดสารซับสเตตหลุมละ100ไมโครลิตรบ่มในที่มืดนาน10นาทีการอ่านผลวิธีที่1การอ่านผลเชิงคุณภาพสังเกตจากสีที่เกิดขึ้นเทียบกับสีของสารพิษมาตรฐานโดยปฏิกิริยาจะเกิดเป็นสีฟ้าหลุมที่มีสีฟ้าเข้มหมายถึงมีสารพิษน้อยหรือไม่มีสารพิษหลุมที่มีสีฟ้าจางหรือขาวหมายถึงมีสารพิษมากวิธีที่2การอ่านผลเชิงปริมาณหยุดปฏิกิริยาด้วย stopping solution หลุมละ100ไมโครลิตรอ่านค่าด้วยเครื่องไมโครอีไลซ่า reader ที่ช่วงความยาวคลื่น450นาโนเมตรสามารถอ่านผลอย่างละเอียดเป็นปริมาณไมโครกรัมต่อกิโลกรัมหรือ ppb
การตรวจสอบสารแอลฟาท็อกซินที่ทราบผลได้ในเวลาอันรวดเร็วทำให้สามารถตัดสินใจในการจัดการกับผลิตผลเกษตรได้อย่างถูกต้องและทันเวลาเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพลดความเสี่ยงจากการได้รับสารแอลฟาท็อกซินเข้าสู่ร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรหมายเลขโทรศัพท์025796009และผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อชุดตรวจสอบได้ที่บริษัทสยามอินเตอร์ควอลิตี้จำกัดหมายเลขโทรศัพท์028864701และ028864703